ควรจะนำทั้งร่างที่เป็นประโยชน์ที่สุดแม้ว่าจะเป็นร่างของรัฐบาลซึ่งต้องรับฟังมาจากพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศหรือร่างของคณะกรรมการหรือแม้กระทั่งร่างของพรรคประชาชาติที่เราสะท้อนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและเราได้กำหนดบางส่วนที่มันแตกต่างจากของรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเยียวยาหลังจากที่ได้ผู้ได้รับผลกระทบแล้วอันนี้เราให้ความสำคัญว่าบุปการีของผู้สูญหายนั้นเขารอคอยท่านประธานครับนอกจากกรณีของอับดุลลอฮ์อินซอมูซอแล้วยังมีกรณีที่คู่สมรสที่รอคอยสามีกลับมาอย่างเขตในพื้นที่ผมที่ตำบลปะแตณวันนี้เขาก็ยังรอคอยเพียงเพราะว่าถูกเจ้าหน้าที่ของตำรวจของสภ.ตำบลปะแตนำไปสอบสวนในพื้นที่แล้วก็จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ปรากฏว่าได้กลับมาถึงอย่างที่บ้านทำให้เขามีฐานะที่ลำบากเหตุผลดังเหตุผลเช่นนี้พวกผมในนามของสมาชิกพรรคประชาชาติจึงได้กำหนดว่าในร่างพรบ.เหล่านี้จะต้องมีการเยียวยาการเยียวยาเป็นเรื่องการรักษาบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเราตีมูลค่าชีวิตของบุคคลที่สูญหายแล้วเป็นเรื่องเงินแต่บางครอบครัวเสาหลักของครอบครัวก็หายไปเขากลายเป็นบุคคลที่สังคมอาจจะรังเกียจด้วยข้อการใส่ไฟการให้ข้อมูล IO ต่างๆที่แตกต่างกันไปก็อยากฝากถึงท่านประธานผ่านถึงกรรมธิการว่าอย่าให้นำข้อดีๆของร่างทั้ง4ฉบับมาบูรณาการและให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนและคิดว่าหลังจากที่กฎหมายฉบับนี้ได้ออกไปแล้วพฤติกรรมการซ้อมทรมานหรือบังคับให้บุคคลสูญหายก็จะต้องสูญสิ้นไปจากประเทศไทยด้วยครับขอบคุณครับครับต่อไปนางสาวเป็ดดาวคุณหมอเป็ดดาวทุมีนาครับขอเชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันแพทย์หญิงเพชรดาวโตมีนาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคภูมิใจไทยค่ะร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ.มีคำสำคัญหรือคีย์เวิร์ด2คำในชื่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้คำแรกคือการทรมานคำที่2คือการกระทำให้บุคคลสูญหายดิฉันเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยนี้เป็นสมัยแรกค่ะและคำสองคำข้างต้นดิฉันได้มีโอกาสอภิปรายในสภาแห่งนี้ทุกปีปีแรก2562วันที่24กรกฎาคมดิฉันได้หารือถึงความไม่เป็นธรรมในความรู้สึกของชาวบ้านกรณีนายอับดุลลอฮ์อีซอมูซอจากอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีมีคำถามจากภรรยาว่าทำไมสามีต้องอยู่ในสภาพโคม่าหมดสติหลังถูกควบคุมตัวในค่ายทหารไม่ถึง20ชั่วโมงและสุดท้ายได้เสียชีวิตเมื่อ25สิงหาคม2562หลังรักษาตัวในห้อง ICU 35วันจนถึงวันนี้ครอบครัวก็ยังรอความเป็นธรรมปีที่2 2563วันที่3กันยายนรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ.ของคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนในการตราจดหมายฉบับนี้ดิฉันได้มีโอกาสอภิปรายสนับสนุนและยกตัวอย่างครอบครัวของดิฉันที่ประสบเรื่องการอุ้มหายอุ้มฆ่าโดยตรงเมื่อ67ปีที่ผ่านมารวมถึงทนายสมชายนิรภัยจิตในปี2547นายพรจีรักจงเจริญปี2557นายเด่นคำแลปี2559นายสุรชัยแซ่ด่านปี2562และปีที่ผ่านมานายวันเฉลิมสัตย์ศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้เป็นปีที่3ค่ะดิฉันอภิปรายเรื่องนี้ด้วยสายเลือดของชีวิตดิฉันเพราะความยุติธรรมที่ดิฉันรอคอยนานถึง3ชั่วอายุคนเพื่อรอวันนี้ในการพิจารณา
รับหลักการร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ท่านประธานที่เคารพค่ะขอสไลด์ค่ะดิฉันขอร้อยเรียงเรื่องราวของครอบครัวดิฉันสไลด์ถัดไปค่ะการที่มีคนในครอบครัวถูกบังคับให้สูญหายถึง2คนรวมทั้งคณะทั้งหมด4คนเมื่อ13สิงหาคม2497ที่เกาะหนูเกาะแมวจังหวัดสงขลามีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงการสูญหายในปี2501และมีการให้งมหาศพสไลด์ถัดไปค่ะเป็นภาพของคุณย่าดิฉันเดินนำครอบครัววันที่ต้องหาศพคุณปู่เป็นลายมือของคุณลุงอามีนโต๊ะมีนาเขียนว่าถ่ายเมื่อวันที่13มกราคม2501บนเรือตำรวจน้ำ801ตอนไปงมหาศพคุณพ่อกับพวกแน่นอนค่ะไม่เจอศพเพราะผ่านไปแล้ว3ปีต่อมาอีก8ปีค่ะขอสไลด์ถัดไปค่ะมีคำสั่งศาลจังหวัดปัตตานีคดีหมายเลขดำที่ 73/2505 และคดีหมายเลขแดงที่ 74/2505 เรื่องขอให้ศาลมีคำสั่งว่านายฮายีสุหลงโตมีนาเป็นคนสาบสูญและสั่งได้รับคำร้อง